แอนไม่มีเสื้อจะใส่แล้วค่ะเฮ้ยชุดเดสตัวนี้คือมันน่ารักนะไม่มีตังค่ะประมาณ80บาทใช่ป่ะไม่ถึง100ไม่ได้จ้าอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮัลโหลต้าเจ้าหาววันนี้ต้าเจอกวนขันเพนแยดพินตาทุกคนคะเพนไม่มีเสื้อจะใส่แล้วค่ะและที่ใส่อยู่คืออะไรตั้งแต่มาอยู่ที่เฉียนโจวตรงนี้นะคะเอาแต่เสื้อฤดูหนาวมามีแต่เสื้อหนาๆคอเต่าจนตอนนี้ทุกคนดูสภาพภายนอกสิคะแดดมันแรงมากอากาศมันร้อนมากถ่ายไปถ่ายมาเหงื่อไหลติ้งๆแน่นอนเลยนะคะมันร้อนมากเพนมีเสื้อฤดูร้อนแค่4ตัวเองมันไม่พอคุณผู้หญิงต้องเข้าใจเพนแน่เลยใช่ไหมคะการไม่มีเสื้อใส่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยลำบากใจแค่ไหนอะน้ำตาจะไหลแล้วเห็นปะนั่นแหละค่ะทุกคนอยู่จีนทั้งทีนะคะเราต้องใช้แอปออนไลน์ช้อปปิ้งให้เป็นประโยชน์เพราะว่าที่จีนเนี่ยเรื่องของออนไลน์ช้อปปิ้งนี่โอ้โหไม่แพ้ชาติใดในโลก ทุกคนเคยได้ยินแอปพลิเคชันชื่อนี้แน่นอนนะคะก็คือเถาเป่านั่นเองเป็นแอปพลิเคชันที่ขายตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบนะคะและที่สำคัญราคาถูกมากอันนี้ขอแนะนำเลยนะคะคนที่มาใช้ชีวิตที่จีนนะคะอย่างเพชรเป็นนักเรียนที่จีนเนี่ยแล้วไม่อยากเสียเงินเยอะนะคะอย่าโหลดแอปเถาเป่ามาใช้นะคะเพราะว่าถ้าคุณได้ถ่ายเนี่ยเงินคุณได้ไหลออกแน่นอนเลยนะคะเพชรได้เสียเงินให้กับแอปนี้ไปประมาณ1,000 หยวนแล้วอะตอนนี้เพชรก็อยู่ในหน้าเถาเป่าแล้วนะคะเพชรกะว่าเพชรจะซื้อประมาณ 3-4 ชุดนะคะดูราคาก่อนแล้วก็ดูเงินในกระเป๋าก่อนนะคะไม่มีตังค่ะไม่มีตังค่ะโอเคทุกคนเราเลื่อนลงมาข้างล่างกันเลยดีกว่านะคะเอ๋มาถึงตัวแรกก็น่ารักแล้วว่าเดี๋ยวนะขอดูก่อนมีตัวไหนถูกใจเฮ้ยชุดเดสตัวนี้คือมันน่ารักนะมันน่ารักแกว่าเหมือนฉันปะเอา 36.78 เฮ้ยแกประมาณ166 บาทมันต้องแล้วป้าหน่อยขอดูคอมเมนต์ก่อนนะเอ้ยก็ได้อยู่นะไม่แย่นะน่ารักจังเลยฉันซื้อแล้วฉันจะสวยเหมือนเขาไหมอะโอเคตัดสินใจซื้อนะคะชอบแต่ประเด็นคือเราจะเอาสีอะไรดีคะทุกคนสีฟ้าก็น่ารักสีม่วงก็น่ารักสีแดงก็แซ่บเฮ้ยยากอะแต่ตอนนี้คือสีฟ้าสะดุดตาที่สุดนะคะงั้นเลือกสีฟ้าไปก่อนใส่ S เฮ้ยอันนี้ก็น่ารักอะ19หยวนเองแต่ทุกคนขอพูดตามความจริงคือเสื้อตัวนี้เพชรเคยซื้อมาแล้วเฮ้ยไม่แต่เสื้อน่ารักน่ารักอะอันนี้12หยวน65บาทอ๋อมันคือเสื้อข้างหน้าตัวนี้ตายแล้วไม่กล้าใส่เฮ้ยเดรสตัวนี้ก็น่ารักป้าวะแกเอ้ยมันน่ารักมันน่ารักอ๋อมันเป็นเสื้อกับกระโปรงเฮ้ยแกมันดูเป็นสายหวานว่ะแต่เพชรรู้สึกเพชรไม่ใช่สายหวานขนาดนั้นไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนทุกคนแล้วเพชรก็มาเจอร้านนี้นะคะเสื้อตัวนี้ 12.98 หยวนตีเป็น13หยวนคูณ5 65 บาทเสื้อตัวละ65 บาทบ้าบอไปแล้วนะจ๊ะน่ารักด้วยอ่ะเดี๋ยวนะผิงเจียจ้ากำลังไลฟ์อยู่ด้วยนะคะแต่เราจะไม่เข้าไปดูเพราะเราอัดคลิปอยู่ไงคุยต้องเอาลงตะกร้าแล้วปะสีอะไรดีคะทุกคนสีม่วงสะดุดตาที่สุดเลือกสีม่วงเทรดดิ้งไปก่อนเฮ้ยร้านเขาเสื้อผ้าตัวอื่นน่ารักอยู่เด้อราคาก็ใช้ได้ย่อเสื้อยีนตัวนี้น่ารัก 36.98 แต่ฉันซื้อมาเนี่ยอาจจะต้องตัดกระโปรงสั้นขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเป็นคนขาสั้นนะคะน่ารักกระโปรงน่ารักมากตายแล้วกระปุกกระปีที่สุดแต่มันหวานเกินไปสำหรับฉันนะจริงๆอันนี้เท่แต่มันเป็นเสื้อยืดจริงๆฉันไม่ค่อยอยากได้เสื้อยืดเลยสวยน่ารักเซ็กซี่แบบเขาทุกคนมันยากมากในการหาเสื้อมีความแบบงงก็ดีนะ One eternity later ค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะต้องขอสารภาพก่อนนะคะว่าอันเนี้ยเป็นวันใหม่แล้วนะคะผ่านมาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งเนี่ยคือเพชรเลือกนานมากค่ะทุกคนเลือกจนแบบว่ากล้องแบตหมดนะคะตอนนี้ก็คือของมาส่งแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนเสื้อที่เพชรตัดสินใจซื้อมาทั้ง3ชุดก็มีดังนี้ค่ะตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเสื้อสีขาวเนาะ 14.5 หยวนเอง 72.5 ไม่ถึง100อะแกมีเข็มขัดด้วยนะคะเข็มขัดสีแดง 9.9 หยวน 49.5 ปัดเป็น50บาทเฮ้ยเก๋ๆอะแล้วก็จะใส่กับกางเกงตัวนี้นะคะ130บาทกางเกงยีนตัวละ130บาทว่ะเสื้อตัวสีดำตัวนี้180บาทแกถือว่าได้อยู่นะไม่ถึง200จะมาใส่กับกางเกงยีนที่เพชรมีอยู่แล้วเนาะชุดกระโปรงสีฟ้าเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันน่ารักนะคะมันเห็นแล้วมันแบบโดนใจตั้งแต่แรกเห็นเลยนะ339.8 ถูกมากทุกคนและทุกคนของที่สั่งไปทั้งหมดนี้นะคะคือส่งฟรีว้าวเลิศคือเนี่ยเป็นสิ่งที่เพจชอบมากเลยกับการช้อปปิ้งออนไลน์ที่จีนอันนี้บอกไว้เป็นแบบความรู้เพิ่มเติมเนาะหรือว่าใครที่แบบมาจีนจะได้รู้เนาะว่าเขาทำงานกันยังไงส่วนใหญ่แล้วนะที่เราสั่งของออนไลน์ในเถาเป่าหรือในแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะส่วนใหญ่จะส่งฟรีอย่างที่ทุกคนรู้ว่าการสั่งของออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยสำหรับคนที่นี่เนี่ยเลยมีบริษัทไปรษณีย์หรือว่าส่งพัสดุส่งของอะไรเงี้ยเยอะมากอย่างเช่นป่ายชื่อไคตี้เนาะวินตาจงทงเยอะมากทุกคนมันเยอะมากไปจำได้ไม่หมดระบบของเขาก็คือทางร้านค้าเนี่ยเขาเหมือนจะไปทำสัญญากับร้านไปรษณีย์เหล่านั้นเวลาเขาส่งของที่เขาส่งแบบเยอะใช่ไหมคะเขาก็จะมีการแบบว่าจ่ายค่าส่งทีเดียวให้กับไปรษณีย์นั้นๆทำให้ค่าส่งของเขามันถูกลงทำให้เขาเนี่ยไม่ได้ผลักภาระค่าส่งให้กับลูกค้าเวลาเขาขายสินค้าเนี่ยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าเหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าส่งเลยอันนี้เป็นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบหวังมากเลยว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีระบบอะไรประมาณนี้นะที่ค่าส่งเนี่ยฟรีจะทำให้การสั่งซื้อของออนไลน์ของเราเนี่ยมันมากขึ้นกว่านี้อีกถูกปะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หวังเล็กๆแต่อยากให้มีจริง และอีกอย่างหนึ่งนะการที่ของมาส่งเนี่ยระหว่างจีนกับไทยก็ไม่เหมือนกันที่จีนเนี่ยของส่วนใหญ่จะไปส่งที่ควายตี้หรือว่าบริษัทที่เพจยกตัวอย่างไปให้ฟังเมื่อกี้นี้เนาะที่นั่นเนี่ยก็จะมีพัสดุแบบเยอะมากเลยทุกคนอ่ะขึ้นภาพแล้วเวลาที่ของเรามาส่งแล้วเนี่ยมันจะมี SMS บอกเราหรือว่าไปดูในเถาเป่าก็ได้นะมันจะบอกเราว่าพัสดุชิ้นนี้เนี่ยอยู่ที่ควายตี้บริษัทไหนแล้วก็จะให้โค้ดมาด้วยหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าถี่ขั้วมาแล้วเราก็ไปที่ควายตี้ที่เราจะต้องไปรับจะปุ๊บเราก็เอารหัสตรงนั้นเนี่ยไปบอกกับคุณพี่ควายตี้เขานะเขาก็จะหาพัสดุของเรามาให้แล้วก็ใช่เราไหมชื่ออะไรเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์คืออะไรพอเราได้รับแล้วเราก็จะไปสแกน QR โค้ดว่าเราได้รับแล้วนะพี่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นระบบที่ดีเหมือนกันนะโอเคก็เล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อเป็นความรู้ เรียกว่าเป็นความรู้ได้หรือเปล่าไม่รู้เผื่อเป็นประโยชน์ให้สำหรับใครที่เดินทางมาจีนนะคะจะได้ทำเป็นเนาะเข้าใจระบบว่าเขาสั่งซื้อของกันยังไงอะไรอย่างนี้นะเป็นช่องที่มีสาระจริงๆอ่ะ มาค่ะทุกคนมาเริ่มที่ตัวแรกดีกว่านะคะคือของที่มันราคาถูกขนาดนี้นะคะพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณภาพมันขนาดไหนอ่ะพัสดุของเราอย่างอันนี้นะคะทุกคนอย่างที่เพจบอกไปเมื่อกี้คือเป็นรหัสควอลิตี้ของเราที่เราไปรับแล้วบอกเขาก็คืออันนี้ได้มาแล้วนี่นะคะเฮ้ยฉันจะใส่ได้ไหมเนี่ยจับเนื้อผ้าดูแล้วก็เป็นผ้าแข็งๆนะทุกคนก็ไม่ได้แย่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเพจขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะกับตัวนี้มาแล้วค่ะทุกคนเพจลืมบอกไปจริงๆเพจซื้อโบมาด้วยนะเดี๋ยวขอไปติดโบแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะเพจก็ซื้อโบมาเหมือนกันนะคะ99หยวน2อันติดสีดำแล้วกันเนาะพอได้ไหมเฮ้ยพอมีโบแล้วดูคิคุอโนเนะขึ้นมานิดหนึ่งปะโอเคสำหรับชุดนี้ทุกคนเต็ม10คิดว่าให้เท่าไหร่ดีจริงๆแพทชอบนะแต่ต้องใส่กับกางเกงเอวสูงเท่านั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันดีกว่านะคะเต็มเต็มตัวนี้ประมาณ80บาทใช่ปะไม่ถึง100เพชรนะคะก็จะใส่คู่กับกางเกงยีนเฉียนหลันเซอร์นะคะสีฟ้าอ่อนเดี๋ยวเพชรไปลองก่อนนะคะโอ้ลืมไปมีเข็มขัดด้วยนะคะเข็มขัดสีแดงอยู่ในนี้นี่อันนี้ราคาประมาณ50บาทใช่ไหมถือว่าโอเคเลยนะมาแล้วค่ะทุกคนกับตัวที่2นะคะเสื้อสีขาวขอบแดงก็เลยมากับเข็มขัดสีแดงแล้วก็มีพร็อพเป็นแว่นสีแดงด้วยนะคะเฮ้ย We love summer ได้ปะทำเป็นถ่ายรูปอยู่กลางทะเลเฮ้ยได้ยินเสียงคลื่นว่ะไม่ได้จ้าต้องเลยใส่แว่นอุ้ยได้จ้าอะไรอย่างนี้ได้ไหมเป็นไงคะทุกคนพอได้ไหมคะลุคนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่สำหรับลุคนี้นะคะแต่ประเด็นเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าการที่เราใส่กางเกงไซส์ S แล้วรู้สึกแน่นขึ้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรวะอันนี้ก็คือเป็นลุคที่2นะคะชอบนะชอบสีแดงเป็นคนชอบสีแดงแต่พอมันมีอะไรแดงๆแบบนี้รู้สึกแบบแล้วน่าจะจริงเก๋บ้าจริงๆทุกคนเมื่อกี้ชุดสีดำไปแล้วสีแดงแล้วแล้วไปดูสีฟ้ากันดีกว่าชุดที่3นะคะทุกคนคะเราเพชรคาดหวังกับชุดนี้ที่สุดแต่คุณภาพพูดตรงๆว่าแย่มากอันเนี้ยเสื้อคลุมตัวเนี้ยคือผ้ามันแบบจับไปก็รู้เลยว่าซักเราต้องเป็นขุยแน่นอนส่วนเดรสข้างในก็คือเหมือนเป็นผ้าบางๆธรรมดาเลยอะแต่ก็นั่นแหละของราคาถูกนั่นแหละเราจะหวังอะไรมากมายไปดูชุดเต็มตัวแล้วกันรู้สึกผิดหวังนิดนึงนะคะคิดว่าใส่ออกมาคงจะน่ารักแต่ว่าทำไมรู้สึกออกมาเหมือนเป็นสาวทำงานจริงๆอายุเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเลยนะสำหรับชุดนี้ให้คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่คะ ค่ะทุกคนนี่ก็เป็น3ชุดที่ได้มาจากเถาเป่านะคะชอบชุดไหนที่สุดคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับเพชรเนี่ยเพชรโหวตให้ตัวสีแดงเป็นอันดับที่1นะคะเต็ม10เนี่ยเอาไปเลย9หักไปนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองกางเกงแน่นเกินผิดที่ตัวเองด้วยนะ อันดับที่2ก็คือตัวนี้นะคะน่ารักเชียวอันดับที่3เนี่ยไม่ค่อยอยากให้เลยนะถ้าเกิดมีต่ำกว่าอันดับ3ก็จะให้นั่นก็คือตัวสีฟ้าเพราะว่าคุณภาพไม่ดีเลยจริงๆแบบเศร้าว่ะขนาดตัวอื่นอ่ะมันราคาถูกก็จริงแต่คุณภาพมันยังโอเคแต่อันนั้นคือแบบมันเหมือนเอาผ้าคีริวมาทำอ่ะแรงไปไหมใส่ออกมามันเหมือนมันไม่ค่อยเข้ากับลุคเพชรยังไงก็ไม่รู้นะคะก็เลยผิดหวังจนเนี่ยน้ำตาไหลกลายเป็นสายฝนเลยนะคะตอนนี้อยู่ข้างนอกฝนตกจาก3ชุดได้2ชุดที่พอใจก็ถือว่าโอเคแล้วนะก็ถ้าใครนะคะชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้กดไลค์บอกกันด้วยนะว่าชอบใครยังไม่กด subscribe เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย